รายงานพิเศษก้าวไกลเปิดตัวพรรคประชาชนประเด็นร้อนวันที่9สิงหาคม2567-20-53 น.หมายเหตุนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนายสรายุทธใจหลักเลขาธิการพรรคนายพฤฒวัชรสินธุแกนนำพรรคร่วมกันแถลงหลังผลการประชุมส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลที่ย้ายมาสังกัดพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลมีมติเปลี่ยนชื่อพรรคเป็นพรรคประชาชนและเลือกกรรมการบริหารกกบหพรรคชุดใหม่เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ตึกไทยซัมมิตนายพฤฒวัชรสินธุกล่าวว่าไม่ถึง48ชั่วโมงหลังยุบพรรคพวกเราฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วในนามพรรคประชาชนวันนี้อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลทั้งหมด143คนที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์และส.ส. 11คนจากพรรคก้าวไกลรวมถึงแนวร่วมเครือข่ายทั่วประเทศมาประชุมตกลงเดินหน้าขับเคลื่อนและผลักดันการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ในนามพรรคประชาชนเหตุผลใช้ชื่อพรรคเรียบง่ายเพราะเราต้องการเป็นพรรคการเมืองโดยประชาชนเพื่อประชาชนและเดินหน้าสู่การสร้างประเทศไทยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเราเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยคุณค่าสูงสุดอยู่ที่ประชาชนสถาบันการเมืองทุกสถาบันควรยึดโยงกับประชาชนถูกตรวจสอบได้โดยประชาชนและดำรงอยู่อย่างมั่นคงและชอบธรรมด้วยความยินยอมพร้อมใจของประชาชนทุกคนสัญลักษณ์ของพรรคที่มีชื่อภาษาอังกฤษ People's Party จะเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมมุมกลับต่อยอดมาจากแนวคิดของพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลวันนี้ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกกบหพรรค5คนคือ 1. นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นหัวหน้าพรรค 2. นายสรายุทธใจหลักเป็นเลขาธิการพรรค 3. นางสาวชุติมาโคชพันธ์เป็นเหรัญญิก 4. นายณัฐวุฒิบัวประทุมเป็นกรรมการดูแลทะเบียนพรรค 5. นายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เป็นกกบหพรรคโดยมีภารกิจเชิญชวนประชาชนและอดีตสมาชิกก้าวไกล 100,000 กว่าคนมาเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยบทถัดไปตั้งเป้าหมายให้ทะลุ 100,000 คนและการร่วมบริจาคให้พรรคซึ่งตั้งเป้าหมายให้ทะลุ10ล้านบาทโดยเร็วที่สุดนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกล่าวว่าเราแสดงให้เห็นแล้วกระบวนการทำให้พรรคประชาชนเป็นสถาบันทางการเมืองสืบต่ออุดมการณ์พรรคตั้งแต่อนาคตใหม่และก้าวไกลภารกิจจากนี้คือการสร้างรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งปี 2570 จำเป็นต้องชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าและตั้งเป้าหมายให้สูงยิ่งขึ้นนอกจากการเป็นพรรคอันดับหนึ่งในปี 2566 เป็นเป้าหมายขั้นต่ำเราอยากชนะการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลพรรคเดียวนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของพวกเรานายสรายุทธใจหลักและถ้าทำสำเร็จหยุดพูดก่อนกล่าวต่อด้วยเสียงสั่นเครือเราจะมั่นใจว่าจะมีพรรคที่ต้องการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วก็ตามจากนั้นเป็นการตอบคำถามสื่อไทยและต่างประเทศการเจรจากับกลุ่มขั้วอำนาจเดิมจะทำอย่างไรนายณัฐพงษ์เรายืนยันมาตลอดไม่ต้องการเข้ามาต่อรองการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีถามว่าจะเจรจากลุ่มขั้วอำนาจเดิมอย่างไรเราไม่ได้แลกผลประโยชน์ประชาชนหรือผลประโยชน์ที่ขัดอุดมการณ์พรรคสมมุติได้จัดตั้งรัฐบาลมีรัฐมนตรีทุจริตแล้วเราไม่จัดการถือว่าขัดอุดมการณ์พรรคใครจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคนายณัฐพงษ์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนขอพูดตรงๆวันนี้ตนยังไม่ได้ดีพร้อมแต่พร้อมพัฒนาตัวเองตราบใดที่ประชาชนสนับสนุนตนพร้อมผลักดันตัวเองไปข้างหน้าส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเราได้ถอดบทเรียนในอดีตเราเปิดกว้างเสนอหลายชื่อได้แต่ต้องผ่านการหารือในอนาคตด้วยตนพร้อมทำหน้าที่แทนทุกคนคนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องพร้อมทุกด้านตนพร้อมพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นจะนำพาพรรคประชาชนชนะเลือกตั้ง2570อย่างไรนายณัฐพงษ์
การทำงานหนักถ้าเอาตนเปรียบเทียบอดีตแกนนำพรรคคุณสมบัติอาจไม่เทียบเท่าแต่สิ่งที่คิดว่ามีไม่แพ้คนอื่นคือทำงานการเมืองให้ดีกว่าเดิมสิ่งที่มีไม่แพ้ใครคือทำงานหนักเพื่อนำพาพรรคชนะการเลือกตั้งให้ได้เลือกตั้งครั้งหน้าการจัดตั้งรัฐบาลจะจับมือกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายณัฐพงศ์ตอนนี้เร็วไปที่จะตอบตรงนั้นขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งว่าเราชนะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวได้หรือไม่แต่ถ้าไม่ได้เสียงเกินครึ่งก็ต้องจับมือกับพรรคอื่นแต่จะจับมือใครต้องดูนโยบายถ้าเสนอนโยบายไม่ขัดแย้งเราก็พร้อมทำงานกับทุกฝ่ายก่อนมาเป็นหัวหน้าพรรคนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจให้คำแนะนำอะไรบ้างนายณัฐพงศ์ไม่กี่วันก่อนได้พูดคุยกันบ้างเขาสื่อสารตรงๆว่าถ้ามารับตำแหน่งตรงนี้ถ้าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต้องพัฒนาตัวเองต้องเห็นนโยบายอีกหลายด้านต้องทำงานอย่างหนักซึ่งสิ่งที่แนะนำมาถูกต้องที่สุดวันนี้ที่มาแถลงข่าวคิดว่าสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือถ้าเสนอตัวเองเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะสื่อสารตรงไปตรงมาสิ่งที่เป็นอิทธิพลกับตนคืออุดมการณ์ความเชื่อไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หลังจากนี้จะลดเพดานลงหรือไม่นายณัฐพงศ์เราไม่เคยสื่อสารว่าลดเพดานอะไรเรายืนยันว่าเสนอร่างแก้มาตรา112เพื่อไม่ให้มีการกลั่นแกล้งพรรคฝั่งตรงข้ามและคำวินิจฉัยศาลไม่ได้สั่งห้ามแก้ไขแน่นอนเราไม่ประมาททำทุกอย่างรอบคอบคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญต้องศึกษาอย่างดีแต่พวกเราต้องผลักดันเดินหน้าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะในส่วนนี้ที่ปัจจุบันยังมีปัญหาอยู่ไม่ใช่เรื่องที่เราเซ็นเซอร์ปิดปากตัวเองเราเสนอบนหลักการไม่ได้มุ่งเป้าซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันใดตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันเราต้องยึดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรายืนยันเดินหน้าทุกอย่างต่อแต่ต้องกลับมาศึกษาข้อกฎหมายทุกอย่างด้วยวิธีการปฏิบัติเราไม่ประมาทเราต้องกลับมาทบทวนเรียนรู้ในส่วนคำตัดสินศาลและประเด็นกฎหมายต่างๆแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปคือหลักการและความเชื่อเราต้องการทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนคดีความ44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลที่อยู่ในชั้นไต่สวนของปปช.นายณัฐพงศ์คำร้องของปปช.ต่างจากการยุบพรรคเพราะเป็นศาลยุติธรรมต้องพิจารณาเป็นรายกรณีการกระทําของส.ส.แต่ละคนองค์ประกอบอาจต่างกันบ้างบางคนอาจเรียกร้องแทนผู้ชุมนุมบางคนใช้สิทธิประกันตัวแต่ทุกคนลงนามเซ็นเสนอแก้ไขมาตรา112ซึ่งแต่ละคนมีสิทธิชี้แจงกันไปแต่ส่วนของตนไม่มีข้อกังวลการตั้งกบบหพักแค่5คนเพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุทางการเมืองในอนาคตนายณัฐพงศ์การตั้ง5คนไม่ได้หลบเลี่ยงอันตรายแต่เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำกฎหมายพวกเรายังเปิดกว้างจะมีกกบหพักสัดส่วนมากขึ้นหรือไม่ยังหารือในพักได้ต่ออาจได้ข้อสรุปปลายเดือนหน้าจะมีการประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมามุ่งมั่นแก้ไขเรื่องใหญ่ๆเช่นมาตรา112นายณัฐพงศ์เราไม่ได้พุ่งเป้าที่จะเสนอแก้มาตรา112อย่างเดียวแต่เสนอแก้ไขนโยบายอื่นๆด้วยขอสื่อสารไปยังประชาชนที่อาจยังไม่ได้โหวตเลือกเราในอดีตพรรคประชาชนในปัจจุบันไม่ได้พุ่งเป้าใดๆต่อสถาบันทางการเมืองใดๆก็ตามเราตั้งใจเสนอนโยบายต่างๆในโครงสร้างสังคมไทยที่ยังมีปัญหานี่คือวิธีสื่อสารตรงไปตรงมาทำงานหนักและจริงใจเราคิดว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนมากขึ้นนายพริษในฐานะมีส่วนร่วมจัดทำนโยบายตอนเป็นพรรคก้าวไกลเรื่องมาตรา112เป็น1ใน300นโยบายที่เราเสนอถ้าดูสิ่งที่พรรคก้าวไกลทำเราพยายามแก้ไขทุกสิ่งที่เป็นปัญหาของประเทศนี้
เราเสนอร่างกฎหมายไป60กว่าฉบับเรื่องกระจายอำนาจยกระดับขนส่งแก้ที่ดินทำกินคุ้มครองสิทธิแรงงานนี่คือสัญญาของพรรคที่พร้อมแก้ทุกปัญหาของประชาชนการลดเพดานลงจะรักษาอุดมการณ์เหมือนเดิมได้หรือไม่นายพริตอะไรที่เราเคยมองว่าเป็นปัญหายังมองว่าเป็นปัญหาอยู่แต่เข้าใจว่าพื้นที่ที่หาทางออกนั้นแคบลงด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ศาลไม่ได้ห้ามแก้ไขมาตรา112ยังมีพื้นที่เหลืออยู่อาจเป็นเรื่องการพิจารณาอัตราโทษสิทธิร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นต้นดังนั้นพื้นที่ที่น่าจะเหมาะสมที่สุดในการพูดคุยหาทางออกเรื่องนี้คือพื้นที่ของสภาและพูดคุยบนพื้นฐานทางออกภายใต้กรอบของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ2ครั้งที่ผ่านมาคือคำวินิจฉัยที่เศษ3ส่วน2567และเศษ10ส่วน2567กรณีนายสรายุทธเป็นเพื่อนรักนายธนาธรจะมีการรับฟังความเห็นนายธนาธรมาขับเคลื่อนพรรคหรือไม่นายสรายุทธความเป็นเพื่อนกับนายธนาธรไม่ปฏิเสธรู้จักกันมา20กว่าปีตั้งแต่เป็นรองสหพันธ์นิสิตนักศึกษาปี2543คบค้าสมาคมตลอดในฐานะมิตรสหายร่วมตั้งพรรคด้วยกันตั้งแต่อนาคตใหม่ความคิดเราปกติคุยกันตลอดเวลาในฐานะเพื่อนแลกเปลี่ยนกันแม้วันนี้อยู่คนละองค์กรต้องก็มีเจอบ้างในฐานะเพื่อนก็คุยกันแต่เข้าใจกันดีว่าการบริหารงานแต่ละองค์กรมีผู้บริหารมีโครงสร้างการทำงานความเห็นต่างๆอาจผ่านหูตนอาจเสนอบ้างแต่อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่กกบหอพักส่วนการดีลลับต่างๆมั่นใจเพื่อนเราทุกคนไม่ว่านายธนาธรนายปิยบุตรแสงกนกกุลนายชัยทวัฒน์ตุลาธนการคุยกับคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่มีปัญหาอะไรการรับฟังว่าคนนั้นคนนี้คิดเห็นอย่างไรมาเล่าสู่กันฟังไม่ได้มีปัญหาในความคิดของตนปัญหาอยู่ที่กกบหอพักจะตัดสินใจอย่างไรกับข้อมูลที่ได้รับมาใบเตยสสิการผ่านรอบแรกอัดสาวบราซิลทะลุ8คนสุดท้ายเทควันโดอลปอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่9สิงหาคม2567 17นาฬิกา22นาทีการแข่งขันเทควันโดในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรุ่น67กิโลกรัมหญิงรอบ16คนใบเตยสสิการทองจันทร์ดีกรีเหรียญเงินรุ่นน้ำหนักไม่เกิน62กิโลกรัมในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2023ที่บากูอาเซอร์ไบจานดวลกับแคโรไลน์ซานโตสจากบราซิลยกแรกใบเตยทำได้อย่างยอดเยี่ยมได้คะแนนจากทั้งเตะเข้าตัวและหัวก่อนทำแต้มชนะไปก่อน 5-4 เอาชนะไปก่อนในยกแรกยก2ใบเตยยังคงโชว์ฟอร์มทำแต้มนำไปก่อนที่ในช่วง18วินาทีสุดท้ายสาวบราซิลเตะหัวก่อนทำแต้มขึ้นมาโดยยกนี้เป็นไปอย่างสูสีก่อนสุดท้ายเป็นใบเตยสสิการที่เอาชนะไปได้อีก 7-6 ใบเตยสสิการเอาชนะแคโรไลน์ซานโตสจากบราซิล 2-0 ยกผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปได้สำเร็จ